เวลาตีสองสี่สิบนาทีของวันที่สามกันยายน2562ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไทกรุงเทพรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เบนซ์พุ่งชนท้ายรถเมล์โดยสารเหตุเกิดที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนพหลโยธินแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจุดเกิดเหตุก่อนเข้าวงเวียนชัยสมรภูมิบนถนนพหลโยธินก็พบรถยนต์โดยสารประจำทางสาย97ที่วิ่งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสีขาวคาดแดงสภาพน่ะจอดอยู่ในช่องเลนขวาสุดบริเวณด้านท้ายรถด้านซ้ายก็พบรถยนต์หรูยี่ห้อเบนซ์รุ่น CLS 250สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่มม้าเลข24ตัวนนทบุรีสภาพด้านหน้าของรถยนต์เบนซ์ดังกล่าวอัดเข้าไปอยู่ใต้ท้ายรถเมคันดังกล่าวโดยมีนายบดินทร์พัฒน์34ปีเป็นผู้ขับขี่มีอาการคล้ายกับคนมึนเมาได้รับบาดเจ็บที่คิ้วซ้ายแตกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เชิญตัวไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทนายบดินทร์พัฒน์ให้การว่าได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านโอเดอร์ย่านสนามเป้าจากนั้นก็จะขับรถกลับบ้านพักย่านไซน้อยนนทบุรีถึงบริเวณที่เกิดเหตุช่วงก่อนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นทางเนินสะพานข้ามคลองสามเสนก็พบรถเมย์จอดรอสัญญาณไฟแดงตนก็ได้พยายามเบรกรถอย่างสุดเวียงเพื่อที่จะหักหลบแต่ก็ไม่ทันก็เลยพุ่งชนรถเมย์อย่างเต็มแรงอย่างที่เป็นเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นด้วยโดยตนก็ได้รับบาดเจ็บที่คิ้วซ้ายแตกเท่านั้นทางด้านนายบุญเสริมจิตจำนง56ปีโชเฟอร์รถเมย์ให้การว่าขณะเกิดเหตุกำลังจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ช่องเลนขวาสุดจู่ๆก็ได้ยินเสียงแรงกระแทกดังปั้งช่วงท้ายของรถเมย์ตัวเองก็จึงลงไปดูพบรถจนเบนเข้ามาเสยด้านท้ายเสียแล้วโดยขณะเกิดเหตุเวลาก็จะร่วมตีสามไปแล้วบนรถเมย์ที่ตัวเองขับมาตอนนั้นก็มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งคนซึ่งก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเบนก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์21มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายประกันภัยจะมาเคลียร์กันรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกจากการตรวจสอบทะเบียนของรถยนต์เบนซ์คันดังกล่าวก็พบว่ามีนางสาวสุพรศรีอินสุดเป็นผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลนามสกุลตรงกันกับดร.พลนัทศรีอินสุดส.ส.เขต6อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นนามสกุลเดียวกันก็ผู้จอดติดแดงอยู่ดีแล้วก็มาถ้าทุนตูดก็แทนทุนตูดไม่มีอะไรแรงก็มึงบอกไม่อยู่ครับเสียงดังไหมใช่ไหมดังตอนนี้มีผู้โดยสารเยอะไหมมีคนเดียวมีคนเดียวเนาะอ